ออกไปด้านไหนงงมากเลยได้ค่ะได้ค่ะเขาไม่เหยียบเขาไม่เหยียบได้ยิ่งใหญ่มากเป็นเมืองที่ใหญ่มากๆค่ะวันนี้เรามีโชว์พิเศษอะไรยังไงบ้างก็ในส่วนของคือเสียดายว่าวันนี้ฝนตกเนาะแต่โชว์ก็คงจะมีต่อไปค่ะหลังจากที่เสร็จอันนี้แล้วหลังจากที่คนเดินเสร็จแล้วค่ะที่อ้ําไปเดินชมมั้ยบรรยากาศรอบๆเป็นไงบ้างอะไรนะคะไปเดินชมบรรยากาศบ้างแล้วที่เดินมากว้างแต่ยังไม่ครบนะคะอ้ําก็มีหน้าที่ต้องไปเดินตรงนั้นอีกรอบนึงค่ะอ้ําตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ได้ข่าวว่าพรุ่งนี้จะเปิดเป็นวันแรกก็ต้องมาค่ะน่าจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งของเราอีกที่หนึ่งใหม่ๆเนาะใช่ค่ะใหม่แน่นอนที่นี่ต้องมาให้ได้ค่ะคือแบบมันสวยมากอะคือเหมือนเราอยู่ต่างประเทศเนาะเดินชุดเราวันนี้นะคะที่อ้ําพามาในซีมอะไรยังไงบ้างก็คือทางงานอยากให้อ้ําดูแบบว่าจริงๆแล้วต้องเดินพรมแดงนอกใช่มั้ยคะแต่เหมือนว่าฝนตกอยากให้ออกมาคลีนๆหน่อยนะเอามาเลือกชุดกับอยากเอามาคลีนๆแล้วก็ชุดกระโปรงใหญ่นิดนึงอย่างเงี้ยเราก็เลือกชุดนี้มาจริงๆต้องเลือกนางไหมคะดีไซน์พวกนี้นางไหนคือจริงๆนี่อ่ะก็ไปซื้อมาเลยค่ะแล้วก็แก้นิดนึงอะไรอ่ะเกิดอะไรกันได้ไหมขออนุญาตเรื่องก่อนหน้านี้ที่ฮ่องกงนิดนึงค่ะคนโฟกัสเรื่องพี่อ้ำกับพี่มาตูมด้วยอ๋อพี่มาตูมของผมพูดแล้วแหละอะไรพี่อ้ําอยากพูดแล้วเรื่องอะไรอ่ะเรื่องที่แบบว่าเค้าโจมตีพี่มาตูมก็แบบว่าอ๋อจริงๆเราเป็นเพื่อนสนิทกันค่ะคือถ้าไม่สนิทก็คืออ้ําเป็นคนที่ง่ายๆเลยถ้าไม่สนิทคนนั้นจะอยู่ไม่มาอยู่ใกล้ๆได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเค้าก็เป็นเพื่อนสนิทเป็นคนน่ารักพอจะได้เห็นแบบว่าที่พี่มาตูมโดนว่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นค่ะก็ในกลุ่มก็แชร์กันอ้ําก็รู้สึกเห็นใจว่าพอใครมาอยู่ใกล้ก็จะหาว่ามาเกาะมานู่นมานี่จริงๆเราเป็นเพื่อนกันค่ะจริงๆพี่มะตูมเขามีหน่อยไหมคะพี่อ้ำกับคนที่แบบมาคอมเมนต์แรงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตูมเขาเป็นคนแบบว่าจิตใจแข็งแรงนะแล้วเขาก็จะมีคำพูดตลกมาทำให้มันทุกอย่างมันผ่อนคลายเขาดูแลตัวเองได้ค่ะจริงๆเขามีบ่นกับพี่อ้ำไหมคะเฮ้ยน้องเจอแบบนี้อีกแล้วค่ะในกลุ่มเขาก็แชร์กันนะคะเราก็รู้จากตรงนั้นเราก็บอกว่าอย่าคิดมากไม่มีอะไรเลยส่วนตัวพี่อ้ำประทับใจพี่มะตูมตรงไหนเพราะว่ามาใหม่เราก็สนิทกันมากคือเขาทำให้โลกอ้ำสดใสบางทีมันทำให้อ้ําหัวเราะอ้ําไม่ใช่คนหัวเราะได้ตลอดจริงอ้ําเป็นคนตลกนะแต่บางมุมอ้ําก็ดุมากแล้วก็อาจจะแบบว่าขี้โมโหแต่เขาทําให้อ้ําแบบว่าสดใสแล้วก็มันมีเสียงหัวเราะได้ตลอดเวลาคือว่าชอบตลกใส่ในอ้ําหรืออะไรนะคะเขาพูดตลกค่ะกับทุกคนเขาพูดตลกเราฟังเราก็รู้สึกว่าเออเรามีความสุขอะไรคือเขาเป็นสีสันของกลุ่มด้วยใช่มั้ยคะพี่อ้ําค่ะอย่างพี่ตัวพี่อ้ํารู้สึกแล้วเขาแข็งกล้าวก็แค่บอกในกลุ่มเขาว่าเอออย่าไปคิดมากอย่าพี่อ้ํารู้สึกไม่สบายใจบ้างคะเวลาแบบใครจะมาใกล้เราทุกครั้งค่ะจนตอนนี้ชินแล้วคือตั้งแต่หลายปีแล้วเนาะถ้ามีใครเข้ามาใหม่ๆก็จะต้องโดนทุกครั้งอะไรเงี้ยแต่ก็ชินแล้วแล้วก็แค่เกรงใจทุกคนที่เข้ามามากกว่าอย่างเพื่อนๆทุกคนจะโดนอะไรเงี้ยเราไม่อยากมีเหตุการณ์นั้นเราอยากมีเพื่อนนะเราอยากมีคนที่จริงใจอะไรเงี้ยเราก็เลือกคบคนไม่ได้คบได้ทุกคนอะไรเงี้ยค่ะนี่คือสิ่งที่เราเลือกแล้วเพื่อนน่ารักทุกคนแหละเนาะนะยังน่ารักทุกคนยังมีอะไรไหมคะหมดยังหมดยังเดี๋ยวนะพอยังผ่านเรื่องที่ผมนิดนึงที่แบบว่าในวันเกิดของโต้งที่แบบว่าเหมือนถ่ายแล้วติดพี่อ้ำกับพี่โต้งอะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยโยงว่าเอ๊ะพี่อ้ำกับพี่คือถ้าย้อนไปดูรูปเป็นปีแล้วเราเจอกันบ่อยค่ะเขาเป็นเพื่อนกับเพื่อนในกลุ่มอ้ำแต่เจอเฉพาะมีงานวันเกิดหรือว่ามีงานปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้เจอกันตลอดแต่ว่าไม่ได้แบบอยู่ในฐานะคุยกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราคุยกันอยู่แล้วค่ะเพราะเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วค่ะแต่ไม่ได้เจอกันบ่อยค่ะก็คือกับพี่โปเป็นเพื่อนกันใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ยังสดๆยังว่างๆอยู่ไหมคะตอนนี้โสดมากเพื่อนยังขยันเชียร์ไหมคะพี่อ้ำก็จะเชียร์ใครดีอะคะมันก็ไม่มีใครเนาะแค่กรองคนเข้าหายังไงบ้างคะพี่อ้ำตอนนี้ตัวอ้ำเหรอคะขอให้เข้ามาก่อนเลยค่ะแต่อย่าไปคัดมากเห็นเวลาเขาไปซื้อขนมคนเดียวอะไรก็เดี๋ยวนี้เดินทางเดียวก็อ้ําเดินคนเดียวก็รู้อยู่ก็เดินคนเดียวกินข้าวคนเดียวแล้วก็ไม่เจอรุ่นอย่างที่ทุกคนเห็นอ่ะเนาะก็เจอกันบังเอิญแต่จริงๆมีเข้ามาเยอะมั้ยคะพี่อ้ําไม่เคยได้ไปไหนค่ะคือไปก็เท่าที่ทุกคนเห็นแล้วมันก็เป็นข่าวก็อาจจะมีบ้างคนอื่นที่ไปกินข้าวแล้วไม่ได้ลงรูปแต่มันก็น้อยปกติก็อยู่บ้านค่ะอันนี้พูดถึงคุณโพกเนี่ยก็เกรงใจเขานะคะคือจะมีใครเข้ามาในเฟรมถ่ายรูปร่วมกับอ้ําจะต้องมีดึงชื่อเขาเข้ามาเกรงใจเขาจริงๆเนาะจริงๆถ่ายรูปตลอดเลยเนาะค่ะหลายครั้งแล้วแหละใช
าย้อนมาดูรูปเขาเมื่อประมาณปีที่แล้วเขาก็อยู่ในกลุ่มตลอดค่ะกับเพื่อนๆแต่ทุกคนไปเล็งกับคนอื่นใช่ไหมเรามาดูรูปเรามาดูรูปคือใครเข้าใกล้อ้ํานี่เป็นข่าวหมดเลยอ้ําเกรงใจอ้ําขอโทษด้วยค่ะอย่างเวลาเพื่อนๆผู้ชายรอบตัวอะไรเงี้ยต้องระวังมั้ยคะเนี่ยเวลาถ่ายรูปหรือใครจะถ่ายสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยอ้ําไม่ได้ระวังไม่ได้อะไรอ่ะค่ะก็ปกติอ่ะเนาะโอเคนะโอเคขอบคุณค่ะ